วันนี้เวลา18นาฬิกา33นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยาราชนารีโปรดให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุทธาพรเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่33 ในการนี้ประธานถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้ปลาและพันไม้น้าและการประกวดวาดภาพระบายสีรวมทั้งสิ้น116คนพร้อมกับประธานประกาศน,นียบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินตู้ปลาพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีฝีพระหัตพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ชื่อผลงาน องคิงโดยทรงเลือกคราเคนสัตว์เกึ่งเทพผู้ทำให้เกิดพายุเป็นเซนเตอร์พีซ a r อาร์ตทรงร่วมกับนายทัชชานชัยโอสถนายสราวุธไทยช่วยและนายชนินกริยะอนันต์ประติมากรในการปั้นคราเคนจากวัสดุปูนปั้นตกแต่งตู้ปลาด้วยทรายสีขาวเพื่อให้บรรยากาศเหมือนตู้ปลาทะเลแต่ดูแลง่ายพร้อมทรงใช้ปลาหมอสีแอฟริกันจากทะเลสาบในการจัดตู้ปลา ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์โดยกรมประมงร่วมกับคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคเอกชนจัดงานครั้งนี้ขึ้นภายใต้แนวคิด Wonder s o f t ฟต์ดิอะควาติคเวมหัศจรรย์โลกใต้น้าเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ค,ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับพันุปลาสวยงามสัตว์น้าสวยงามและพันธไม้น้าชนิดต่างๆแก่ประชาชนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกรวมทั้งเผยแพร่ค,ความรู้ด้านการแพทย์สุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน ภายในงานมีการประกวดปลาสวยงาม7ชนิด75ประเภทรวมทั้งมีนิทรรศการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกว่า80สายพันธุ์โดยนำเสนอ7สิ่งมหัศจรรย์โลกใต้น้ำประกอบด้วยมหัศจรรย์กำเนิดชีวิตเช่นฉลามกบที่มีความมหัศจรรย์ของเปลือกไข่เรียกว่ากระเป๋านางเงือกมหัศจรรย์ที่อยู่อาศายัยเช่นปลาหมอหอยกับพฤติกรรมสุดแปลกใช้เปลือกหอยเป็นบ้าน มหัศจันย์สีสันเช่นปลาแมนดารินประกัดรวมสีและแมงกัะพรุนส่วนมหัสัจจันย์ในตัวตนจัดแสดงสัตว์น้ำที่มีนิสัยเฉพาะตัวเช่นงูชายทงหลังดําและงูสมิงทะเลปากเหลืองที่มีพิษร้ายแรงตลอดจนมีสัตว์น้ำที่มีความมหัจจันท์แห่งการกินมหสัสัจจันท์ทางกายและมหสัจจันยร์ศิลปะพรางตัวอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงจระเข้ยักษ์จระเข้น้ำจืดจระเข้น้ำเค็มตะโขงและการแสดงจับจระเข้ด้วยมือเปล่ารวมทั้งกิจกรรมปล่อยปลาออนไลน์และนิทรรศการทางการแพทย์ให้ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับรายได้จากการจัดงานโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลและนิธิจุฬาพรเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง